ครับคำถามต่อไปนะครับเมื่อลูกหลานไปเยี่ยมหลุมศพคนในหลุมจะรู้หรือไม่ว่าเราไปเยี่ยมครับไปเยี่ยมกูโบแล้วคนในกูโบจะรู้ไหมสมัยก่อนเนี่ย เราเคยร่ำเคยเรียนกันใช่ไหมว่าพอวันศุกร์ไปกูโบไปทำอะไรไปอ่านกุนฮวลล้อ11ต้นแล้วก็ฮาดียอผลบุญให้กับคนในกูโบพอลูกหลานกลับดีเนี่ยมายัดก็จะขึ้นมาเก็บผลบุญบนกูโบที่ลูกหลานทำไว้ให้สมัยก่อนเราเรียนเราท่องกันมาอย่างนั้นเห็นไหมโอ้โหแปลว่าคนในกูโบรู้โอ้แต่พอเรามาศึกษาเรามาตรวจสอบดูแล้วเอ้ยนี่อ้างการอ่านกุรอานแล้วก็นี่อ้างผลบุญถามว่าเอาตัวบทหลักฐานมาจากไหนบอกว่าวันศุกร์แล้วก็ไปกูโบอ่านกุนฮวลล้อ11ต้นแล้วก็อุทิศผลบุญของการอ่านให้คนในกูโบแล้วคนในกูโบก็จะได้รับอานิสงส์จะขึ้นมาเก็บผลบุญปรากฏว่าหลักฐานศาสนาที่ถูกต้องเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีมันเป็นฮะดีษเกอุปโลกชีวิตที่ออกจากดุนยาไปแล้วเป็นอย่างไงหลับตาเห็นได้ไหมเห็นได้ไหมเห็นได้ไม่ได้นี่ยังเรียนไม่ถึงสั่นหัวยังเรียนไม่ถึงคนยังเรียนไม่ถึงอ่ะหลับตาที่เห็นไหมเห็นในกูโบเป็นไงไหมไม่ถึงแต่มีคนกลุ่มหนึ่งที่เขาบอกว่าเขามีญาณวิเศษสามารถที่จะรู้เห็นสภาพของคนในกูโบเป็นไงหลับตาเป็นเห็นเมาะโดนอาซาบอยู่คนกลุ่มนี้คือใครล่ะกลุ่มซูฟีตาริกัตที่เขาอ้างว่าเวลาที่เขาเรียนเขาซิกเก็ตเขาบำเพ็ญภาวนาตามวิธีการอย่างของเขาแล้วพอไปถึงขั้นสุดยอดแล้วมัตตบัตตุยขั้นที่7นี่เขาถือว่าสุดแล้วนะอย่างของพระเขายังมีปาริยัน9ของพระเขาสุดที่เท่าไหร่สูงสุดของเขาเนี่ยบรรลุโสดาบันเลยอ่ะแล้วนี่จะถึงขั้นนั้นไหมก็บอกถ้าบำเพ็ญภาวนาถึงขั้นมัตตบัตตุยตุยนี่ถึงขั้นลำดับ7นะพอลำดับ7แล้วนี่จะได้เป็นคนที่มีญาณวิเศษเขาเรียกว่าอะฮ์ลุลกัชฟิคนบ้านเราเรียกอะฮ์ลุลกะชับจะได้เป็นอะฮ์ลุลกะชับเคยได้ยินไหมล่ะที่เขาล่ำลือกันหลับตาเห็นมุกโกหมากำลังจะเข้ามุกโกอะไรเงี้ยเคยได้ยินไหมนี่พวกอะฮ์ลุลกะชับหลับตาเห็นเปาะเห็นเมาะโดนอาซาบกูโบหลับตาโอ้เขามีญาณทิพย์เรื่องเหล่านี้พวกซูฟีตาริกัตเขาก็ถ่ายทอดความรู้ของเขาเรื่อยมาแม้กระทั่งซูฟีน้องใหม่ล่าสุดภายใต้ชื่อยามาอาตับลิกวัดดะวะก็ยังเอาเรื่องเหล่านี้ไปไว้ในตำรับตำราของพวกเขาในเล่มเขียวอ่ะในตำราเล่มเขียวอ่ะเล่าเป็นตุเป็นตะเลยเชคกุรตูบีได้ทราบข่าวว่ามีชายหนุ่มคนหนึ่งเป็นคนมีคัชแต่ของยามาตับลีกวันดาวะเขาจะเขียนสะกดภาษาไทยด้วยคอควายแผ่นอากาศชอช้างแล้วก็ฟอฟันกระรันเป็นคนมีคัชรู้อย่างรู้มียามนี้อย่างรู้ก็งั้นเชคก็เลยอยากจะทดสอบว่าไอ้หนุ่มคนนี้เป็นคนมีคัชเป็นคนที่มียานทิพย์จริงไหมไปเชิญไอ้หนุ่มคนนี้มากินข้าวกำลังกินข้าวกันอยู่ไอ้หนุ่มคนนี้เหงื่อแตกเลยร้องลั่นเลยโตกิเซ่เขาถามเป็นอะไรเป็นอะไรแม่กำลังเจอลงโทษอยู่โดนลงโทษอยู่โตกิเซ่ก็นึกได้ว่าตัวเองเนี่ยเคยซิกเก็ตกักตุนไว้70,000ก็เลยเนียดซิกเก็ตอุทิศผลบุญของการซิกเก็ตเนี่ยให้กับแม่ของไอเด็กหนุ่มคนนี้แล้วก็เฝ้าดูสิเด็กหนุ่มคนนี้จะมีปฏิกิริยาไงสักพักเดียวไอเด็กหนุ่มคนนี้หัวเราะทำไมเป็นไงแม่รอดแล้วแม่รอดแล้วก็งั้นเช็คกุรตูบีก็เลยมั่นใจว่าโอ้เด็กหนุ่มคนนี้มีกัชในตำราเล่มเขียวเขาจะวงเล็บไว้ว่ากัชคื
ผู้ประจักษ์แจ้งทางจิตวิญญาณรู้เห็นสภาพนรกสวรรค์อ้าวตุ้ยหลับตาเห็นนรกสวรรค์รู้ในกูโบเกิดอะไรขึ้นเป็นคนมีกัชเพราะงั้นเรื่องอย่างเงี้ยนอกจากจะมีตัวบทหลักฐานหะดีษเลอะเทอะที่บอกหะดีษเลอะเทอะเพราะเป็นหะดีษเก๋นะอุปโลกใช่ไหมคนตายจะขึ้นมาเก็บผลบุญอะไรเงี้ยนะที่ว่าไปเมื่อกี้นะหรือคนเป็นเนี่ยสามารถที่จะหลับตารู้เห็นเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องอุปโลกทั้งนั้นเลยทำไมอ่ะเพราะระหว่างโลกดุนยากับโลกบัรซักมันคนละโลกคนเราเนี่ยคิดถึงแหวกม่านไปเยี่ยมจะเอ๋นะคิดถึงได้ไหมไม่ได้หรือคนที่เข้าไปแล้วคิดถึงลูกหลานกลับมาเยี่ยมได้ไหมแต่พวกเรานี่พูดจะเป็นตุเป็นตะเลยวันศุกร์จะมาเยี่ยมนะเดือนบวชจะมาเยี่ยมวันอีจะมาเยี่ยมวันนั้นมาเยี่ยมพ่อแม่จะกลับมาเยี่ยมพูดกันเป็นตุเป็นตะแล้วเรื่องอย่างเงี้ยถ้าอัลลอฮ์ไม่บอกนบีไม่บอกเนี่ยเราจะเอาอินมูอะไรมาพูดเพราะเรื่องราวนี้มันเป็นเรื่องอัสซัมอียาตมันเป็นเรื่องกอยบียาตมันเป็นเรื่องที่ไม่รู้เรื่องเลยตาก็ไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินจมูกก็ไม่ได้ดมกลิ่นลิ้นก็ไม่ได้ลิ้มรสประสาทสัมผัสใดๆก็ไม่รู้เลยเรารู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นตามที่อัลลอฮ์บอกตามที่นบีบอกเท่านั้นอัลลอฮ์ไม่บอกนบีไม่บอกนึกออกไหมหลับตาเห็นไหมคนที่ออกจากดุนยาไปแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ว่าไงอัลลอฮ์บอกว่ามิวราอิฮิมบัรซะคุนอิลายามิยุบอาซูนเบื้องหลังของเขาเนี่ยมีบัรซะคบัรซะคแปลว่าปิดไว้กั้นไว้กั้นระหว่างโลกดุนยากับอาคิเราะห์บัรซะคแปลว่าปิดไว้กั้นไว้เขาจะอยู่ตรงเนี้ยในเนี้ยโลกที่ปิดกั้นไว้เนี่ยจนกระทั่งถึงเมื่อไหร่อิลายามิยุบอาซูนจนกระทั่งถึงวันที่ถูกให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพราะงั้นเขาไปก่อนเขาก็ไปรออยู่ตรงนั้นแหละและเราจะไปเราก็ไปอยู่ตรงนี้แหละจนกว่าจะถึงวันกิยามัตนั่นแหละอ้าวแล้วมีหลักฐานว่าจะกลับไหมฮะวันศุกร์กลับวันอีดกลับวันไหนกลับถ้าไม่มีหลักฐานอย่าพูดเลอะเทอะเพราะเราเชื่อในเรื่องของวิญญาณกันผิดก็เลยมีหลักฐานแล้วก็เลยมีพิธีกรรมอะพิธีกรรมมารองรับเกี่ยวกับเรื่องของดวงวิญญาณพิธีกรรมส่งรู้เงี้ยนะส่งรู้ส่งวิญญาณพิธีกรรมทำอุทิศไปให้วิญญาณพิธีกรรมต้อนรับดวงวิญญาณกลับบ้านเรามีพิธีกรรมเยอะแยะจากความเชื่อที่เขาว่ากันว่าไม่ใช่เป็นไปตามตัวบทหลักฐานของศาสนาปัญหาว่าคนที่เราเอาไปฝังในตัวบทฮะดีษบอกว่าคนที่อยู่ในหลุมเขาจะได้ยินเสียงรองเท้าได้ยินไหมเขาได้ยินเสียงรองเท้าโอ้ได้ยินเพราะงั้นถ้าได้ยินนี่เราพูดอะไรนี่เขาน่าจะรู้เรื่องเลยคิดต่อใช่ป่ะป้องพอเขาพูดอะไรก็น่าจะรู้เรื่องก็เลยมีการสื่อสารอย่างของคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมเขาจะสื่อสารกับวิญญาณนี่เขาสื่อสารยังไงเขาใช้ควันธูปคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมนะเขาจะติดต่อสื่อสารกับวิญญาณเขาจะใช้ธูปเขาใช้ควันธูปเราได้ยินวัยรุ่นมันทักกันไหมเฮ้ยใครจุดธูปไปมึงมาวะวัยรุ่นทักกันงั้นแหละวัยรุ่นเนี่ยทีมเจอกันมันทักกันด้วยคําด่ากันแล้วถือว่าเป็นทักกันแล้วคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมเขาใช้ควันธูปสื่อสารแล้วคนที่เป็นมุสลิมอ่ะจะสื่อสารกับดวงวิญญาณเอาอะไรไปสื่อสารน่ะจะสื่อสารด้วยวิธีไหนพอเราคิดว่ามันมีตัวบทฮะดีษว่าคนตายได้ยินเสียงรองเท้าเพราะงั้นมันก็น่าจะทำอะไรที่ช่วยเขาได้ก็เลยคิดต่อแล้วก็มีพิธีกรรมต่อปัญหาว่าเขาได้ยินกับไอ้สิ่งที่พิธีกรรมที่เราทำมันคนละเรื่องกันนะ
ตัวบทฮะดีษบอกเออได้ยินเสียงรองเท้าแต่ไอเราทำพิธีกรรมนี่คือการคิดต่อในสิ่งที่ศาสนาไม่ได้บอกคิดเลยคิดเลยทงเพราะงั้นหน้าที่ของคนเป็นคือขอดุอาให้คนตายใช่ไหมแล้วที่นบีสั่งกับใครสั่งกับเราเนี่ยให้ไปเยี่ยมกูโบเยี่ยมนะพี่น้องต้องแยกให้ออกระหว่างการไปเยี่ยมกับการไปทำพิธีกรรมมันคนละเรื่องกันยังไงอ่ะในเหตุการณ์ที่นบีไปเยี่ยมกูโบแม่ซอฮาบะไปด้วยพอนบีหันหน้ากลับมาหาซอฮาบะน้ำตาไหลอาบแก้มเลยฟาบะกานบีร้องไห้ว่าอับกามันฮาวลาหูซอฮาบะที่ไปด้วยก็พลอยร้องไห้ไปด้วยเห็นนบีร้องพลอยร้องไปด้วยก็ไม่รู้ว่าอะไรนบีก็พูดให้ฟังนบีบอกว่าอิสตะอะซันตุร็อบบีอันอัสตัฆฟิรลิอุมมีฉันขออนุญาตองค์อภิบาลของฉันที่จะขออภัยโทษให้แม่ขออนุญาตอัลลอฮ์ขออภัยโทษให้แม่ฟะลัมยะซินลิอัลลอฮ์ไม่อนุญาตอ้าวยังไงอ่ะอัลลอฮ์ไม่อนุญาตถ้าจะถามว่าหะดีษบทนี้ซอฮีฮ์ไหมในซอฮีฮ์มุสลิมอิมามมุสลิมได้จัดหะดีษบทนี้ในหมวดแล้วก็อธิบายโดยอิมามนะววีนะอธิบายในหมวดที่ว่าโดยเรื่องการขอดุอาขอดุอาให้กับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเดี๋ยวก็จะเป็นประเด็นโอ้จะเป็นไปว่าเรื่องพ่อเรื่องแม่นบีเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาความคิดเห็นของเราไปจับจ้วงล่วงเกินใครว่าใครในตัวบทหะดีษรายงานไว้อย่างนี้นบีขออนุญาตต่ออัลลอฮ์ที่จะอภัยโทษให้แม่อัลลอฮ์ไม่อนุญาตนบีก็ขอหมายอิสตะอะซันตุร็อบบีอันอะซูรกอบรฮาขออนุญาตต่ออัลลอฮ์ที่จะมาเยี่ยมหลุมศพแม่ขอทีแรกอ่ะขอจะขออภัยโทษให้แม่อัลลอฮ์ไม่อนุญาตขอหมายขอมาเยี่ยมหลุมศพแม่ฟาอาซินาลีอัลลอฮ์อนุญาตพออัลลอฮ์อนุญาตนบีก็บอกกับบรรดาซอฮาบะห์บอกว่ากัดนะไฮตุกุมอันซิยาระติลกุบูรก่อนหน้านี้ข้าเคยห้ามพวกเจ้าไม่ให้ไปเยี่ยมกูโบสถ์ต่อแต่นี้การเยี่ยมกูโบสถ์เป็นที่อนุมัติกับมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วฟะซูรูอัลกูบูรพวกเจ้าทั้งหลายไปเยี่ยมกูโบสถ์กันนะนบีน่ะใช้สนับสนุนให้พวกเราเนี่ยไปเยี่ยมกูโบสถ์เข้าใจคำว่าเยี่ยมมั้ยไปเยี่ยมทำไมอ่ะให้ไปทำพิธีกรรมเพราะคนตายเขาได้ยินเหรอเปล่านบีไม่ได้บอกอย่างนั้นที่ให้ไปเยี่ยมนะทำไมอ่ะเพราะฟาอินนะฮะเพราะการเยี่ยมกูโบสถ์นั้นตัสกิรอตุลเมาต์การเยี่ยมกูโบสถ์มันทำให้ตัสกิรุลเมาต์มันทำให้รำลึกถึงความตายไอ้คนเป็นๆอย่างเราเนี่ยเวลามันจังนักอ่ะจัดทัวร์กูโบกันบ้างเฮ้ยไปจูงมือไปกูโบไอ้ที่จังๆน่ะนี่นอนอยู่นี่ก็งั้นเวลามันจังๆมันหลงตัวลืมตนตั้งแต่ไปเยี่ยมกูโบสมันจะทำให้รำลึกถึงความตายคนน่ะถ้านึกถึงตายเนี่ยกูไม่เอาอะไรแล้วนี่ถ้ารู้ว่าพรุ่งนี้จะไปเนี่ยวันนี้จะทำยังไงกูไม่ไปไหนแล้วกูอยู่กับเสือละหมาดเถอะแล้วกูก้มสยูดไม่เงยอยู่นี่แหละนะฮะเพราะคนน่ะพอมันนึกถึงจะตายอ่ะมันได้ซาซาใช่ไหมไอ้ที่มันจังกันอยู่ทุกวันนี้เพราะมันไม่นึกถึงจะตายมันพูดอะไรก็ได้มันจะทำอะไรก็ได้จะโกหกก็ได้จะใส่ร้ายใครก็ได้จะว่าใครก็ได้เพราะมันไม่นึกถึงว่ามันจะตายเพราะงั้นนบีถึงเอาเรื่องตายเนี่ยเอามาย้ำเตือนใช่ไหมเอามาเตือนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกในอัลกุรอานเอาเรื่องตายกับเรื่องบริจาคเนี่ยเอามาไว้ด้วยกันตอนมีเนี่ยกี่เหนียวแต่พอจะตายแล้วขอไปจะไปบริจาคตอนอยู่ดีๆไม่เอามีทองดังหุบเหวไม่เอาอยากจะมีอีกทองไม่พอแต่พอจะตายแล้วกูไม่เอาอะไรแล้วกูจะขอบริจาคหน่อยจะเอาใช่ไหม
พราะงั้นอัลลอฮ์ก็บอกว่าอัมฟิกูมิมมารอซักนากุมมิงกับลิอัยอติยาฮะดะกุมุลเมาตจงบริจาคซะก่อนที่ความตายจะมาถึงฟะยากูลร็อบบีลาอัคคอรตานีอิลาอัจลิลกอรีบเพราะจะจริงๆแล้วทำไงโอ้องอภิบาลของข้าเอ้ยถ้าอัลลอฮ์เลื่อนเวลาให้ฉันอีกแป๊บนึงเนี่ยขอเวลาแป๊บเดียวนิดเดียวทำไมฟะอัสซัดดะกอจะไปบริจาควะอะกุมมินัสซอลิฮีนจะเป็นคนดีแล้วขอเวลาแป๊บนึงก็อยู่มาตั้งนานใช่ไหมพอจะตายแล้วโอ้พอจะตายเมื่อก่อนเรื่องนานแล้วนะแต่คนแถวนี้คงยังจำความได้เลยไปนู่นน่ะเลยไปทางด้านนู้นเชื่อหมอดูนะเชื่อหมอดูหมอดูทายว่าดวงขาดวันนั้นโอ้โหร้องห่มร้องไห้ไม่ให้ผัวไม่ให้ลูกไปทำงานละหมาดแล้วก็ร้องอยู่นั่นฮะจะไปแล้ววันนี้จะไปไงเชื่อหมอดูทักบ่ายก็แล้วอาซัดก็แล้วมืดก็แล้วดึกก็แล้วไม่ยอมไปแต่นี่บรรดาหมอดูเช็ดเลยแล้วไปเชื่ออะไรกับหมอดูล่ะหมอดูน่ะตัวมันเองยังไม่รู้เลยจะตายเมื่อไหร่นะเชื่อหมอดูก็คนเนี่ยพอรู้ว่าจะตายมันได้ซาซาใช่ไหมเพราะเนี้ยมันไม่คิดว่าจะตายมันก็เลยพูดอะไรไปเรื่อยเพราะงั้นอัลลอฮ์บอกมังกานายุมินุบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรใครที่เชื่อศรัทธาในเรื่องของอาคิเราะห์ทำไมอ่ะเพราะวันอาคิเราะห์สิ่งที่ทำที่พูดที่ทั้งหมดจะไปถูกสอบสวนทั้งหมดถ้าคิดว่าไอ้ที่ทำที่พูดที่อะไรจะถูกสอบสวนมันก็จะได้ระวังเว้ยระวังเฮ้ยจะตายแล้วเว้ยให้เตรียมตัวเว้ยเฮ้ยตอนนี้มันไม่คิดตายอ่ะก็ไม่คิดตายก็เดี๋ยวก่อนอยู่นั่นแหละได้ไหมล่ะพอเดี๋ยวก่อนพอเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาเป็นไงอายันมามันแจ้งก่อนไหมไม่แจ้งปุ๊บปั๊บไปเลยเพราะงั้นอิสลามสนับสนุนให้ไปเยี่ยมกูโบแต่เราไปเยี่ยมหรือไปอะไรมันมีข้อกล่าวหาเรื่องเท็จแปลกนะคนเนี่ยเรื่องจริงๆนะพูดให้ฟังไม่ค่อยอยากฟังนะแต่เรื่องโกหกและเรื่องซุบซิบด้วยโอ้โหไหนมึงบอกกูมาสิมันอะไรอยากรู้นอนไม่หลับแต่ไอ้เรื่องจริงๆนะพูดให้ฟังกันไม่อยากจะฟังแปลกก็นะแปลนี่พอเรื่องอะไรพอเรื่องซุบซิบเรื่องซุบซิบแล้วก็อยากจะรู้เดี๋ยวคุยไปยาวครับเดี๋ยวสรุปก่อน สรุปว่าอย่างนี้สรุปว่าเรื่องของชีวิตหลังความตายสมองสติปัญญาประสบการณ์ของมนุษย์ไม่มีคิดไม่ออกแล้วก็อย่าทำเลยเถิดในสิ่งที่คิดเองว่าสาจะได้สาจะดีสาอย่างนั้นเพราะเรื่องศาสนาต้องให้อัลลอฮ์บอกต้องให้รอซูลบอกเพราะคนที่เขาตายก่อนหน้านี้เยอะแยะใช่ไหมเราจะไปคิดว่าเอ้ยถ้าคนตายได้ยินแล้วก็ทำอย่างนั้นได้ทำอย่างนี้ได้ทำอย่างนี้ได้หน้าที่ของเราก็คือขอดุอาให้คนตายไม่ใช่ไปขอเอาจากคนตายพวกเราหลายคนไปกูโบแล้วก็ไปขอเอาจากคนตายแต่ศาสนาขอให้คนตายเห็นไหมแต่ว่ามารยาทของการขอเนี่ยนบีก็บอกขอให้ตัวเองก่อนอย่างพ่อแม่ของเราเนี่ยเวลาตายลงไปศาสนาสอนให้ขออย่างไรให้ขอเอาจากพ่อแม่หรือขอดุอาให้พ่อแม่ขอให้หรือขอเอาขอให้เพราะงั้นอัลลอฮ์ก็สอนนบีก็สอนอัลลอฮุมมักฟิรลีโอ้ข้าแต่อัลลอฮ์ได้โปรดอภัยโทษให้แก่ข้าวาลีวาลีได้ยะแล้วก็ได้โปรดอภัยโทษให้แก่พ่อแม่ของข้าใช่ไหมวะรฮัมฮุมากะมารับบายานีซอกีรอขออัลลอฮ์ทรงเมตตาท่านทั้งสองประหนึ่งว่าเหมือนดังที่ท่านทั้งสองได้เลี้ยงเรามาตั้งแต่เล็กๆตกลงขอให้หรือขอเอาขอให้ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราขอดุอาให้นบีหรือขอเอาจากนบีนบีจ๋าช่วยฉันด้วยใช่ไหมศาสนาสอนอย่างนั้นไหมไม่ใช่อัลลอฮ์สั่งไง
อินนัลลอฮะวะมะลาอิกะตุฮูยุศอลลูนะอะลันนบีแท้จริงอัลลอฮ์และมะลาอิกะฮ์ให้พรแก่นบียาอายูฮัลลซีนะอามานูศอลลูอะลัยฮิโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายพวกเจ้าทั้งหลายจงขอพรให้แก่นบีไม่ใช่ไปขอเอาจากนบีขนาดนบีเราต้องขอให้ไม่ใช่ไปขอเอาอย่างไรแล้วมันโต๊ะกีแซ่ไหนล่ะไปขอโต๊ะจ๋าช่วยด้วยมันกลับคู่กันนี่แทนที่จะขอดุอาให้เขาแล้วไปขอเอาจากเขาย้ายคำถามครับ